สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ทดลองฟาร์มไอรอนโกเลมค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าค่ะเพราะว่าคลิปเก่าเนาะเราได้อธิบายหลักการเกิดของไอรอนโกเลมค่ะแล้วรูปแบบการสร้างฟาร์มอย่างละเอียดแต่ในคลิปนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตฟาร์มเพิ่มเติมค่ะให้มันดียิ่งขึ้นใช้วิลเลจเจอร์น้อยลงค่ะในตอนแรกฟาร์มที่เราสร้างใช้วิลเลจเจอร์12ตัวค่ะในฟาร์มรูปแบบใหม่นี้ค่ะจะใช้วิลเลจเจอร์เพียงแค่6ตัวแล้วก็เป็นในรูปแบบค่ะที่ไอรอนโกเลมเกิดดีขึ้นมากเขาจะเกิดแบบทีละ2ตัวเป็นส่วนใหญ่ค่ะวิธีการแก้ไขก็ตามภาพนี้เลยค่ะแต่เดิมใช่ไหมเราวางวิลเลจเจอร์ในทุกทิศเหนือใต้ออกตกค่ะให้เราตัดออกค่ะ2ทิศเหลือเพียงแค่2ทิศก็พอถ้าเราวางวิลเลจเจอร์ทางทิศเหนือ3ตัวค่ะเราก็วางวิลเลจเจอร์ทางทิศใต้3ตัวแต่ถ้าเราวางวิลเลจเจอร์ทางทิศตะวันออก3ตัวค่ะเราก็วางวิลเลจเจอร์ทางทิศตะวันตกแค่3ตัวก็พอแล้วเพราะว่าวิลเลจเจอร์6ตัวหรือว่าวิลเลจเจอร์12ตัวนี้ค่ะประสิทธิภาพพอๆกันและที่สำคัญคือฟาร์มที่ใช้วิลเลจเจอร์น้อยกว่าค่ะมันสร้างได้ง่ายกว่าใน Minecraft Azeroth ไม่ต้องเคลื่อนย้ายให้ลำบากแถมไอรอนโกเลมค่ะยังเกิดแบบดีมากๆส่วนใหญ่มักจะมาทีละ2ตัวเลยค่ะโดยหลักการคร่าวๆของ EP นี้ค่ะก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตอบข้อสงสัยของคุณผู้ชมเพิ่มเติมค่ะในคอมเมนต์ต่างๆเช่นว่าฟาร์มแห่งแรกกับฟาร์มแห่งที่2ควรสร้างห่างกันกี่บล็อกหรือฟาร์มรูปแบบไหนเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดหรือฟาร์มที่ประหยัดที่สุดเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาตอบข้อสงสัยคุณผู้ชมเพิ่มเติมค่ะในตอนนี้ก่อนที่เราจะสร้างฟาร์มค่ะเราจะพูดถึงหลักการพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้เนาะในการสร้างฟาร์มไอรอนโกเลมค่ะ 1. ไอรอนโกเลมเกิดจากการพูดคุยของชาวบ้านที่มีอาชีพหรือวิลเลจเจอร์กอสซิปหมายความว่าเราไม่สามารถใช้วิลเลจเจอร์ที่เป็นนิดวิดได้และในการเกิดไอรอนโกเลม1ตัวค่ะจะต้องมีการพูดคุยว่าต้องการไอรอนโกเลมอย่างน้อย5ครั้งไอรอนโกเลมจะเกิดในพื้นที่16คูณ6คูณ16ตรงกลางของชาวบ้านที่มีการพูดคุยเรื่องของไอรอนโกเลมชาวบ้านที่กลัวม็อบไม่เป็นมิตรค่ะอย่างเช่นซอมบี้จะเพิ่มโอกาสในการเกิดไอรอนโกเลมชาวบ้านจะต้องนอนและทำงานถ้าไม่นอนไม่ทำงานค่ะก็จะไม่มีไอรอนโกเลมเกิดนั่นเองควรสร้างให้สูงค่ะเพื่อที่แมวจะได้ไม่เกิดถ้าแมวเกิดมาแทนไอรอนโกเลมก็จะไม่เกิดนั่นเองไอรอนโกเลมมีความสูงอยู่ที่ 2.7 บล็อกค่ะนี่คือข้อมูลพื้นฐานอย่างง่ายค่ะในการสอนสร้างฟาร์มไอรอนโกเลมค่ะในพาร์ทที่แล้วเนาะทีนี้ค่ะเราได้มาทดลองเพิ่มเติมประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะผลปรากฏว่าก็ได้เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพาคุณผู้ชมไปชมเนาะอย่างแรกค่ะในฟาร์มแบบประหยัดที่สุดค่ะก็คือนี้ค่ะฟาร์มในรูปแบบนี้เลยการก่อสร้างเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเพียงแค่ใช้วิลเลจเจอร์แค่3ตัวค่ะแล้วก็ซอมบี้1ตัวที่ยืนบนโซแซนเนาะทีนี้ค่ะไอรอนโกเลมก็จะเกิดมาในพื้นที่ 3x3แต่ในรูปแบบนี้ค่ะอัตราการเกิดของไอรอนโกเลมค่อนข้างที่จะช้าแล้วที่สำคัญค่ะเขามักจะเกิดทีละตัวเดียวเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันแค่3x3พอไอรอนโกเลมเกิดมาค่ะก็จะตกไปอยู่ข้างล่างนั่นเองนี่ง่ายก็นี่ค่ะไอรอนโกเลมแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ตายเพราะว่าแบบอาจจะมีมอนเกิดมาตอนคืนเนาะแล้วก็ฆ่าตายค่ะก็ใช่เลยโอเคเราก็ขึ้นมาข้างบนอันนี้เป็นตัวปรับปรุงใหม่ค่ะที่ดีกว่าเดิมฟาร์มนี้ค่ะจะใช้วิลเลจเจอร์แค่6ตัวก็คืออยู่แบบทิศตรงข้ามกันแล้วสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็คืออะไรคือว่าจากที่เห็นค่ะส่วนใหญ่อะเกิดมาทีละ2ตัวเป็นหลักคือแบบมันจะมี1ตัวบ้างในบางคราวค่ะแต่โดยส่วนมากเนี่ยฟาร์มเนี้ยมันมักจะเกิดทีละ2ตัว2ตัว2ตัวค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในข้อมูลส่วนนี้ค่ะเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะอธิบายยังไงในเมื่อกฎการเกิดของไอรอนโกเลมก็คือวิลเลจเจอร์พูดคุยเกี่ยวกับไอรอนโกเลม5ครั้งแต่การมีวิลเลจเจอร์6ตัวนี้ค่ะมันพูดคุยกันได้12-13ครั้งเนาะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถคุยแบบข้ามระยะห่างได้ไกลขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่าจากหรือว่าเขาจะนับเป็นสแต็กอย่างเช่นต่อให้ตัวเดิมคุยกันค่ะแต่คุยกันครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็นับเป็นสแต็กใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่จากการทดลองค่ะซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรยืนยันก็บอกว่ารูปแบบนี้ค่ะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือประหยัดวิลเลจเจอร์ใช้ทรัพยากรน้อยแล้วไอรอนโกเลมมาเยอะมากๆค่ะในส่วนนี้ค่ะเป็นรูปแบบเดิมที่เราสอนสร้างค่ะ
รูปแบบนี้อาจจะขอแก้ไขเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมตรงที่เราไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องวางวิลเลเจอร์ขนาด12ตัวอย่างนี้ค่ะมันเยอะไปให้เราแบบค่าวิลเลเจอร์ค่ะทิ้งเลยก็ได้เหลือไว้แค่6ตัวก็พอเพราะว่าเราก็ต้องคำนึงถึง Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะใน Minecraft เอาชีวิตรอดนี้ค่ะการที่จะต้องขนย้ายถ่ายเทวิลเลเจอร์จำนวนมากอาจจะลำบากเพราะว่าเห็นคุณผู้ชมเขียนคอมเมนต์มาค่ะว่าจะย้ายวิลเลเจอร์ยังไงย้ายซอมบี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งบางคนก็บ้านอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านวิลเลเจอร์มากถ้าต้องย้ายเยอะขนาดนี้ก็ลำบากจะขยายพันธุ์ก็แบบกว่ามันจะเกิดมาอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นค่ะเอาออกเลยนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเตียงก็เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวออกให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าไม่ได้จำเป็นแล้วจากการทดลองใหม่ใช้แค่6ตัวนี้ก็เหลือเฟือใช้3ตัวก็เกิดค่ะแต่เพียงแค่ว่าเกิดช้าแต่ถ้าใช้6ตัวเนี่ยโหมาพอๆแบบเร็วพอๆกันค่ะดีไม่ดีเร็วกว่าด้วยซ้ำแล้วจากการที่ดูค่ะฟาร์มรูปแบบเดิมของเราเนี่ยมันชอบมาทีละ1ใช่ไหมพอนี้ค่ะดูสิแก้ไขเสร็จไอรอนก็เร็วมา2ตัวเลยโอ้โหนี่เลยค่ะทีนี้จากที่คุณผู้ชมถามมาค่ะว่าในระยะฟาร์มที่1กับฟาร์มที่2ควรห่างกันกี่บล็อกใช่ไหมคำตอบคือควรห่าง16บล็อกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิลเลจเจอร์ตัวนี้ค่ะเมื่อเขาจะคล้ายๆกับซัมมอนไอรอนเกลมตัวใหม่มาเนาะหรือว่าเรียกไอรอนเกลมตัวใหม่มานี่ค่ะเขาจะต้องไม่เห็นไอรอนเกลมในระยะ16บล็อกนั่นเองในระยะรัศมี16ใช่ไหมคะก็คือพื้นที่16 16 16 16ก็หมายถึงว่าซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างค่ะรัศมี16บล็อกต้องไม่มีไอรอนโกเลมอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เขาถึงจะเรียกไอรอนโกเลมตัวใหม่มาเห็นไหมเนี่ยมันดีมากลดจำนวนวิลเลจเจอร์ลงขายไอรอนโกเลมมาทีละ2เลยก็ใช่แล้วค่ะดังนั้นฟาร์มนี้ค่ะในขอบฟาร์มตรงนี้เนาะจนไปถึงขอบฟาร์มใหม่นี้ค่ะก็คือควรห่าง16บล็อกแต่ในที่นี้ค่ะเราห่างไว้ที่25บล็อกถามว่าทำไมห่าง25บล็อกเพราะนี่ค่ะสังเกตว่าฟาร์มของเรามันจะล้ำมาประมาณ 2-3 บล็อกตรงนี้เนาะ4บล็อกนี้ค่ะก็ล้ำมา1 2 3ฝั่งนี้ล้ำมา3ฝั่งนี้ล้ำมา3ค่ะก็หักไป6ทีนี้ก็จะเหลือความระยะห่างระหว่างขอบคือ21บล็อกนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะให้ห่างแบบ16บล็อกเป๊ะๆแบบมีความเสี่ยงหรือว่าจะเผื่อสัก20บล็อกแต่ทางที่ดีค่ะเผื่อสัก25บล็อกก็ใช้ได้แล้วนั่นหมายความว่าฟาร์มที่1กับฟาร์มที่2นี้ค่ะห่างกันแบบใกล้กว่าเดิมเนาะเพราะว่าใน Minecraft ก่อน 1.4 นี่ค่ะเราต้องห่างกันอย่างน้อย64บล็อกให้พ้นระยะแบบหมู่บ้านแต่ในฟาร์มนี้ค่ะห่างแค่25บล็อกก็เพียงพอแล้วทีนี้ถามว่าวิธีไหนทำให้ได้ไอรอนโกเลมที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือเป็นวิธีที่สามารถฆ่าไอรอนโกเลมได้อย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าเป็นวิธีที่ส่งไอรอนโกเลมค่ะได้ออกจากฟาร์มอย่างรวดเร็วนั่นเองในเบื้องต้นค่ะเราได้ลองวางตรงนี้เนาะแล้ววางน้ำไหลเทลงไปข้างล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้น F3B ค่ะนี่ค่ะคืออะไรจำนวนไอรอนโกเลมค่ะที่วางน้ำตกมานั่นเองอันนี้คือของฟาร์มข้างบนหัวเราค่ะสร้างทีหลังแต่ไอรอนโกเลมจำนวนมหาศาลคือแบบโอ้โหนี่ขนาดแบบน่าจะโดนแบบพวกซอมบี้พวกมอนเตอร์ฆ่าตายด้วยแล้วค่ะยังเหลือแบบเยอะอะก็คือเป็นรูปแบบเนาะวางน้ำค่ะให้ตกลงมาข้างล่างนั่นเองทีนี้ถ้าจะให้ตกลงไปข้างล่างเราก็ต้องออกแบบระบบฆ่าต้องต่อบล็อกไม่ให้เขาตกแบบบี้ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเกิดปัญหาค่ะในความของแบบลำบากเกิดปัญหาได้ทั้งความลำบากค่ะแค่นั้นเองทีนี้เราก็เลยลองวางใหม่ค่ะนี่ไงวางแบบนี้ปุ๊บไอรอนโกเลมค่ะเทเลพอร์ตเข้าไปอย่างนี้เธอแต่รูปแบบนี้จะเห็นว่ามีเหล็กค้างอยู่ในนี้จะเกิดปัญหาอะไรไหมไม่เกิดปัญหาค่ะถ้าเราออกแบบระบบฆ่าในนี้ดีๆแต่เนื่องจากในนี้ค่ะเราไม่ได้ออกแบบระบบฆ่าอะไรเนาะไอรอนโกเลมก็เลยติดนี่ค่ะติดแบบประตูนั่นเองคือถ้าเราออกแบบระบบดีๆให้มีการฆ่ามีอะไรค่ะแบบเนี้ยเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะมาอยู่ในนี้ได้แน่นอนค่ะหลักของไอรอนโกเลมก็คือเขาเป็นม็อบที่ไม่ได้สปอนหายไปนั่นเองก็คือเขาจะหายไปต่อเมื่อเขาตายเท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่าก็ส่งมาฆ่าในเนเธอร์ได้แต่ทีนี้ค่ะมันก็จะลำบากตรงที่ว่าเวลาที่เราจะฆ่าไอรอนโกเลมเราก็ต้องวิ่งเข้าเนเธอร์เนาะซึ่งในโลกปกติของ Minecraft Azure นี่ค่ะถ้าเทเลพอร์ตเข้าออกเนเธอร์มันก็จะแหลกนั่นเองคุณผู้ชมถามเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วเราจะย้ายซอมบี้ขึ้นไปด้านบนยังไงก็นี่ค่ะใช้แบบ Minecraft เนาะแล้วก็ใช้รางรถไฟค่ะก็สามารถที่จะย้ายพวกซอมบี้ไปไหนมาไหนได้แต่แน่นอนค่ะเราอาจจะเจ็บตัวนิดนึงตอนย้ายแต่วิธีนี้ค่ะก็สามารถที่จะส่งพวกซอมบี้จากด้านล่างข
ึ้นไปยังด้านบนได้นั่นเองค่ะมาอีก2ตัวอีกแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ตัดสินใจแล้วค่ะว่ารูปแบบฟาร์มที่เราจะไปสร้างใน Minecraft Azuroth ค่ะก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้นั่นแหละมันเป็นรูปแบบที่ง่ายเนาะรวดเร็วดีค่ะแล้วเราสามารถที่จะวางรางน้ำเพื่อขนส่งเหล็กไปรวมที่เดียวกันได้แบบง่ายเลยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ